สยองเนื้อคนบดชายตกเข้าไปในเครื่องบดเนื้อชายเคราะห์ร้ายตกเข้าไปในเครื่องบดเนื้อในโรงงานจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่รัฐโอเรกอนคืนวันเสาร์ขณะที่นายฮิวโก้อาวาลอสแชนนอนวัย41ปีและพนักงานคนอื่นๆของบริษัทจัดการสุขาภิบาลและอนามัย DCS กำลังทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆในโรงงานอยู่แชนนอนก็ได้ปีนเข้าไปทำความสะอาดเครื่องบดเนื้อในขณะที่เครื่องกำลังทำงานและเกิดเสียหลักล่วงเข้าไปในเครื่องบดไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าทำไมเขาไม่ได้ปิดเครื่องก่อนที่จะลงมือทำความสะอาดเพื่อนร่วมงานของเขาได้ยินเสียงก็เลยรีบวิ่งไปดูเพื่อจะช่วยชีวิตของเขาแต่ว่าไม่ทันการแชนนอนเสียชีวิตเกือบทันทีที่ตกเข้าไปในเครื่องเหตุการณ์สยองขวัญในครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้เมื่อปี2005ได้มีพนักงานคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุและสูญเสียนิ้วมือมาก่อนผู้ฟังที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่าลืมปิดเครื่องมือก่อนทำความสะอาดล่ะ